หลังจากสัปดาห์ก่อนครม.ไฟเขียวจะเปิดทางให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้นะครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังเดินหน้าแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่ดินแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และกระแสคัดค้านโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ต่างตั้งคำถามว่าการทำแบบนี้คนไทยจะได้อะไรแล้วมันจะได้คุ้มเสียหรือไม่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วคนไทยต้องไปขอเช่าบ้านกับชาวต่างชาติเพื่ออยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการออกมาตรการแบบนี้ออกมาเป็นการเอื้อให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายบ้านไม่ออกมีบ้านค้างสต็อกหรือเปล่าวันนี้มาผ่าประเด็นดังกันครับประเด็นนี้ถูกเปิดเผยจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับเห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาประเทศไทยในลักษณะของผู้พำนักระยะยาวหรือว่า long term stay โดยมี4กลุ่มเป้าหมายครับตามหน้าจอนะครับกลุ่มแรกก็คือคนรวยครับกลุ่มที่2ก็คือคนแก่ที่เกษียณอายุแล้วที่เป็นชาวต่างชาติอยากจะมาอยู่ในไทยก็มาได้กลุ่มที่3คือคนที่ต้องการเข้ามาทำงานในไทยและกลุ่มที่4คนที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายว่ามี2มาตรการหลักที่รัฐบาลจะดำเนินการก็คือ1การออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว Long Term Resident Visa กำหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงซึ่งจะได้ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภทสมาร์ทวีซ่าทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศเกิน90วัน2การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินการบริหารจัดการการทำงานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงานให้นายจ้างทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรได้การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้การจ้างต่างด้าว1คนต้องจ้างพนักงานคนไทยทำงานประจำ4คนรวมไปถึงการยกเว้นภาษีประเภทต่างๆและระเบียบวิธีการด้านการศุลกากรประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับแม้แต่ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ยังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าอีกไม่นานเราอาจต้องเช่าบ้านชาวต่างชาติชาวต่างชาติอยู่หรืออาจเห็นหมู่บ้านชาวต่างชาติที่ติดประกาศห้ามคนไทยเข้าแล้วก็ได้ไปฟังเสียงทนายเกิดผลที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวในประเด็นนี้ครับถ้าวันหนึ่งต่างชาติถือครองแผ่นดินของประเทศไทยได้อย่างไม่จำกัดหรือแม้จะจำกัดแต่เขามีอำนาจและมีบารมีเงินทองมากมายมันจะทำให้เขาควบคุมเศรษฐกิจไทยได้โดยอ้อมเลยแม้จะไม่โดยตรงทุกอย่างเพราะว่าทุนทุกอย่างถ้าเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันที่ดินจะสิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าต่อไปชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้สัก40-30 ไร่สมมุตินะเขาจะมีอำนาจในการต่อรองเศรษฐกิจไทยเลยคนไทยเองเนี่ยหลายคนยังไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเลยยิ่งชาวต่างชาติมีกำลังซื้อทรัพย์คนที่อยากได้ที่ดินในราคาที่พอซื้อได้ก็จะกลายเป็นว่าชาวต่างชาติคว้านซื้อหมดแล้วเช่นเดียวกับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ออกมาคัดค้านโดยมองว่าเป็นมติอัปยศที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะแสวงหารายได้เข้าแผ่นดินแนวคิดและมติดังกล่าวไม่ได้สอบถามเจ้าของประเทศที่แท้จริงเลยว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่นายศรีสุวรรณจึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญอยากเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ดำเนินการให้มีการทำประชามติเพื่อขอฉันทามติจากประชาชนเจ้าของประเทศในมุมของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับนายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าการปรับหลักเกณฑ์ให้ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยได้โดยอ้างว่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจก็อยากจะถามว่าสิ่งที่ทำไปแท้จริงแล้วเพื่อต้องการเอื้อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติที่มีบ้านค้างสต็อกขายไม่ออกจากการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวหรือไม่ไปฟังเสียงรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินในไทยนะครับและขยายเพดานให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองห้องชุดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นได้จากเดิมที่ตั้งไว้ 49% ไปเป็น 70-80% นะครับ
แล้วก็มีการปรับหลักเกณฑ์ให้ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้โดยตั้งเงื่อนไขให้ซื้อหมู่บ้านจัดสรรในราคา 10-15 ล้านบาทขึ้นไปนะครับมาตรการ2มาตรการนี้อ้างว่าเป็นการเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเราอยากถามกลับไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าสิ่งที่ท่านออกมาตรการนี้ไปแท้จริงแล้วเป็นการเอื้อบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในต่างชาติที่มีสินค้าค้างสต็อกอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นำแผ่นดินของประเทศไทยไปแลกกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพของตนได้เพราะในทางกลับกันนะครับประเทศต่างๆในภูมิภาคเดียวกันของประเทศไทยเนี่ยที่มีเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องก็ไม่เคยใช้มาตรการที่สุดโต่งขนาดนี้ในการดึงดูดให้นักให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศเราฟังฝั่งที่ไม่เห็นด้วยไปแล้วนะครับมีคนที่มองถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับมาตรการนี้เหมือนกันทางสภาพัฒน์เนี่ยประเมินระยะเวลาดำเนินการมาตรการนี้ภายใน5ปีงบประมาณก็คือระหว่างปี65ถึงปี69คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาในประเทศไทยนี้เนี่ยในลักษณะของการเป็นผู้พำนักระยะยาวหรือว่า long term stay จะมีผลดีดังนี้ครับตามหน้าจอ1ก็คือช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทย1ล้านคน2เพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า1ล้านล้านบาท3เพิ่มการลงทุนในประเทศ800ล้านบาทและ4สร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 270,000 ล้านบาทโดยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับครับและก็ต้องมีการออกพระราชกำหนดการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติอาคารชุดรวมไปถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งการแก้กฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆผ่านแนวทางเชิงนโยบายจะมี3เรื่องหลักๆนะครับ1ก็คือขยายเพดานสัดส่วนกรรมสิทธิ์ซื้อห้องชุดจากปัจจุบัน 49%กลายเป็น 70-80% 2ปลดล็อกให้ต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดินระดับราคา 10-15 ล้านบาทขึ้นไปได้3ก็คือกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติจากเดิมที่ทำสัญญาเช่าได้สูงสุด30ปีจะขยายเพิ่มเป็น50ปีและต่อได้อีก40ปี50บวก40ก็คือ90ปีนะครับทีนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยต่างชาติเขาถือครองที่ดินหรือว่าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้างมากน้อยแค่ไหนมีข้อมูลจากดร.วิชัยวิรัตกพันธ์นะครับเป็นผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ดร.วิชัยเนี่ยอธิบายว่าภาพรวมทั้งประเทศการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติช่วงปี61ถึงปี63มียอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสะสมรวมประมาณ 34,650 กว่าหน่วยมูลค่าเนี่ยประมาณ 145,000 กว่าล้านบาทนะครับเฉลี่ยปีนึงก็คือ 11,550 หน่วยมูลค่า 48,526 ล้านบาทต่อปีส่วน5จังหวัดในไทยที่คนต่างชาติมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดรวมกันสูงถึง 96.2% ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งประเทศเนี่ย1เลยก็คือที่ชลบุรีครับ 30.3% โดยเฉพาะที่พัทยา2ก็คือเชียงใหม่ 18.5%3ภูเก็ต 17% 4กรุงเทพ 7.8% และ5สมุทรปราการ 6.3% นี่เป็น5จังหวัดที่ชาวต่างชาติซื้อมากที่สุดกระจุกอยู่ใน5จังหวัดนี้นะครับก็เป็นจังหวัดใหญ่แหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นทิศทางการแก้ไขข้อกฎหมายครับเพื่อเปิดทางให้ต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายเรียกมหาเศรษฐีทั่วโลกเข้ามาลงทุนหรือว่ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยที่ภาครัฐเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีรายได้ในการจัดเก็บภาษีไม่ต่ำกว่า 270,000 ล้านบาทแล้วเพิ่มปริมาณเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทนะครับ